สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับภูเขาทุกเราซึ่งวันนี้นะครับแอดก็มีเรื่องที่น่ายินดีเกี่ยวกับนักแบดมินตันชาวไทยของเรามาฝากอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือผลงานการคว้าแชมป์ของเจ้าบาสเดชพลโพรานุเคราะห์และปอปอซับซิรีแต่รัตนชัยนักหวดลูกขนไก่ผู้ผสมมือว่างอันดับ3ของโลกในการแข่งขันแบดมินตันในศึก HSBC BWF World Tour Final 2020ชิงเงินรางวัลรวม 1,500,000 เหรียญสหรัฐโดยการคว้าแชมป์ของทั้งคู่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์เป็นการที่3ติดต่อกันโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้คว้าแชมป์ในรายการ Unix Thailand Open และ Toyota Thailand Open มาแล้วและล่าสุดในวันนี้เจ้าบาสและปอปอก็สามารถทำได้อีกครั้งด้วยการเอาชนะนักแบดมินตันคู่ผสมมือว่างอันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป 2-1 เกม 21-18 8-21 และ 21-8และชัยชนะในวันนี้ยังถือเป็นการล้างตาของเจ้าบาสและปอปอหลังจากที่คู่ผสมของไทยเคยแพ้คู่เกาหลีใต้2เกมรวดในการแข่งขันรอบแรกแบ่งกลุ่มในการนี้ก่อนหน้านี้อีกด้วยทีนี้เราลองไปดูความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันทั่วโลกกันบ้างนะครับว่าเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับผลการแข่งขันการได้ถือเป็นแชมป์ของเจ้าบาสและปอปอและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกครับท่านนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าเกมแรกพวกเขาเกือบโดนคู่ต่อสู้ไล่ตามทันแต่พวกเขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดได้และในเซตที่3พวกเขาก็ทำให้ดูว่าพวกเขาสามารถทำได้ฉันขอแสดงความยินดีกับพวกคุณบาสและปอปอฉันซึ่งไม่ใช่พลเมืองของไทยแต่ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในการต่อสู้ของพวกเขาจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าพวกคุณคือนักสู้ที่แท้จริงแม้มือของคุณจะเจ็บแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่อาจจะเป็นอุปสรรคในการคว้าแชมป์ของคุณได้พวกคุณสุดยอดมากคอมเมนต์ถัดมานะครับบาสคุณคือทีเด็ดการป้องกันที่ยอดเยี่ยมคุณสามารถตอบโต้คู่ต่อสู้ได้ด้วยการโจมตีที่ค่อนข้างดีแม้การหยอดจะไม่ค่อยได้ผลก็ตามคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียซึ่งเขาก็ได้มาให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าหวังว่านักกีฬาของเราจะได้รับชัยชนะอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าเราจะพอหวังได้จากคู่ผสมของเราคอมเมนต์ที่5นะครับบาสปอปอพวกเขาสุดยอดจริงๆพวกเขาไม่มีอาการอ่อนเพลียพวกเขาช่วยกันเติมขึ้นเติมลงช่วยซึ่งกันและกันบาสเขาสูงไม่ถึง170เซนติเมตรแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่นคู่ผสมของพวกเขาจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ที่6นะครับสิ่งที่ทัวร์นาเมนต์นี้ดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือบาสและปอปอพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จและพวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่ามันเป็นเกมการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม3สัปดาห์3แชมป์มันน่าทึ่งขนาดไหนกับการชนะในการแข่งขันทั้ง3ครั้งที่บ้านเกิดของพวกเขาเองคอมเมนต์ถัดมานะครับมันคือผลงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับบาสและปอปอมันคือทริปเปิลแชมป์หลังจากจบการแข่งขัน3สัปดาห์กับ3แชมป์ที่ได้มาฉันขอแสดงความยินดีกับบาสและปอปอมันคือแชมป์ที่คุณสมควรได้รับมันคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับสมาคมแบดมินตันของประเทศไทยพวกเขาสามารถจัดการแข่งขันทั้ง3รายการพร้อมกันได้อย่างยอดเยี่ยมและฉันก็ขอชื่นชมคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าคู่ของไทยชนะได้อย่างง่ายดายในเซตที่3ฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยบาสและปอปอมันถึงคอมเมนต์ที่10นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าในที่สุดสิ่งที่ฉันคิดก็เป็นเรื่องจริง3แชมป์ในรอบ3สัปดาห์ฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยไทยแลนด์คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยบาสปอปอนี่มันคือแมตช์การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมันถึงคอมเมนต์ที่12นะครับทักษะการเล่นที่สมดุลกันกับจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สูงส่งผลให้พวกเขาจะมีอันดับที่ดีขึ้นนั่นคืออันดับ2ของโลกในสัปดาห์หน้าคอมเมนต์ที่13การจัดอันดับโลก
จะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจบรายการนี้พวกเขาจะก้าวไปอยู่อันดับที่2ของโลกอย่างสมบูรณ์คอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นเรื่องยากที่คุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้เมื่อว่างอันดับ3ของโลกฉันขอแสดงความยินดีกับบาสปอปอพวกคุณสมควรได้รับแชมป์แฮตทริกคอมเมนต์ถัดมานะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คุณจะทำมันได้3แชมป์ใน3สัปดาห์และทะยานเข้าสู่อันดับ2ของโลกทันทีคอมเมนต์ถัดมานะครับมันช่างยอดเยี่ยมผลงานแชมป์แฮตทริกมันมีผลทำให้พวกเขามีคะแนนเพิ่มขึ้นและทำให้พวกเขาก้าวไปเป็นอันดับที่2ของโลกไม่เหมือนกับคู่ผสมของประเทศวากันดาที่ไม่ได้แต้มในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ที่17นะครับคนนี้เขาได้เข้ามาให้ความคิดเห็นเพียงสั้นๆว่าฉันรอดูอันดับโลกสัปดาห์หน้าไม่ไหวแล้วจริงๆคอมเมนต์ถัดมานะครับพวกเขาสมควรที่ได้รับชัยชนะพวกเขาเล่นได้อย่างเข้ากันลงตัวขอแสดงความยินดีกับ3แชมป์ที่พวกคุณทำได้คอมเมนต์ถัดมานะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความพยายามจะไม่ทรยศต่อผลลัพธ์คอมเมนต์ที่20นะครับว้าวบาสและปอปอยินดีกับพวกคุณด้วยจริงๆคอมเมนต์ที่21นะครับคุณได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการคว้าทริปเปิลแชมป์ในบ้านเกิดของคุณมันช่างน่ามหัศจรรย์คอมเมนต์ถัดมานะครับอีกครั้งกับประสิทธิภาพสูงสุดในการโจมตีและมีการป้องกันที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ที่23นะครับนี่คือวิธีการสร้างประวัติศาสตร์ของการแบดมินตันโลกคอมเมนต์ที่24นะครับในทัวร์นาเมนต์ที่จะถึงนี้คุณคิดว่าญี่ปุ่นและจีนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันหรือไม่คอมเมนต์ถัดมานะครับผู้เล่นไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมถึงแม้หนึ่งในผู้เล่นของเขาจะเจ็บนิ้วก็ตามสปิริตการต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากไม่เหมือนกรณีที่แอนโทนเซนมันน่าสมเพชในการแข่งขันในรอบที่2มันน่าเศร้าที่เขาได้รับชัยชนะคอมเมนต์ที่26ยินดีต้อนรับการเข้าสู่หมายเลข2ของโลกบาสและปอปอคอมเมนต์ที่27พวกคุณช่างน่าทึ่งมากจริงๆ3แชมป์ใน3สัปดาห์และเป็นการแข่งขันในระดับซูเปอร์1000หวังว่าพวกคุณจะสามารถแซงอันดับที่1ของโลกได้สำเร็จคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันดีใจกับพวกคุณเหมือนกับว่าฉันได้แชมป์เองยินดีต้อนรับเข้าสู่หมายเลข2ของโลกแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ที่30คนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าต้องชื่นชมกับ3แชมป์ที่ไม่ได้มาอย่างง่ายๆตลอดการแข่งขันพวกเขาเป็นคู่ที่มีน้ำใจนักกีฬาและเต็มไปด้วยสปิริตของนักกีฬาอย่างแท้จริงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนๆแบดมินตันทั่วโลกที่มีต่อผลการแข่งขันของเจ้าบ้านและปอปอนั่งหัวลูกขนไก่ผู้ผสมมือวางอันดับ3ของโลกในปัจจุบันของไทยก่อนจบคลิปผมฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับเพื่อนๆคิดว่าเจ้าบ้านและปอปอนั่งหัวลูกขนไก่ผู้ผสมมือวางอันดับ3ของโลกในปัจจุบันจะสามารถก้าวไปเป็นคู่ผสมมือวางอันดับ1ของโลกได้หรือไม่ครับตามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยไว้นอกโอกาสนี้ด้วยนะครับและก็หวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ